่วนของประชาธิปัตย์ถึงแม้ว่ายังมีความไม่แน่นอนอยู่ตรงนี้เราก็บอกว่าขบวนประชาธิปไตยอย่างไรก็หยุดมันไม่ได้ประเทศไทยก็ต้องกลับเข้าสู่การเลือกตั้งกลับเข้าสู่เส้นทางของประชาธิปไตยและวันนี้เราจึงเดินเต็มที่ครับเต็มที่ก็คือผู้สมัครรับเลือกตั้งเกือบทั่วประเทศ350เขตนี่หย่อนอยู่ประมาณสัก 4-5 เขตเท่านั้นที่ค้างอยู่แต่ว่าภายในสัปดาห์หน้าก็คงจะเรียบร้อยก็คือเรามีผู้สมัครครบทุกเขตแล้วนะครับที่นี่ก็คุณอาจารย์ศิรวินิตนะครับนโยบายซึ่งตอนนี้คุณกรณ์ชาติกวนิตเป็นรองหัวหน้าพรรคเป็นประธานนโยบายก็พร้อมเต็มที่เราได้เปิดนโยบายไปหลายเรื่องเดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนก็คนสอบถามกันตลอดว่าเกิดปั๊บรับสิทธิ์ 100,000 ส่วนใหญ่ที่ถามเลยคือตั้งครรภ์อยู่กลัวลูกจะออกมาก่อนเลือกตั้งนะครับแต่ว่านี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับไปในต่างจังหวัดคนก็สอบถามเรื่องราคาข้าวราคายางราคาปาล์มราคามันสับปะหลังราคาข้าวโพดเข้ามาในตัวเมืองหน่อยก็สนใจเรื่องเรียนฟรีถึงปวส.จบแล้วมีงานทำมีงานทำแล้วมีการประกันรายได้ค่าแรงขั้นต่ำไม่พอแก่การครองชีพประกันให้ไม่ต่ำกว่า120,000บาทต่อปีนี่คือสิ่งที่เป็นความพร้อมของพรรคประชาธิปัตย์ที่กำลังเดินไปข้างหน้าที่สำคัญอยากจะบอกอย่างนี้ครับเรารอคอยการเลือกตั้งมาหลายปีถ้านับตั้งแต่ปฏิวัติรัฐประหารก็เกือบจะ5ปีแล้วนะครับผมคุณพีรพันธ์คุณกรณ์มาอยู่การเมืองคุณธนาอยู่การเมืองไม่เคยตกงานยาวเท่านี้นะครับคือเกือบ5ปีนะครับแต่ไม่สัมพันธ์เท่ากับประชาชนที่รอคอยการเลือกตั้งถามว่าประชาชนรอคอยการเลือกตั้งรอคอยอะไรคงไม่ได้มาสนใจหรอกว่าพวกผมตรงนี้จะมีตำแหน่งจะชนะจะแพ้เท่ากับว่ารอคอยการเลือกตั้งเพื่อที่จะได้กลับมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงใช้อำนาจของเราในการกำหนดอนาคตของเราอีกครั้งหนึ่งที่รอคอยกันมา5ปีผมบอกว่าเราคงไม่ได้รอคอยเพื่อจะมาช่วยใครไม่ต้องช่วยใครอยู่ต่อไม่ต้องช่วยใครกลับบ้านเลือกตั้งเพื่อช่วยประชาชนคนไทยกับประเทศไทยเท่านั้นครับถามว่าช่วยอะไรอย่างไรผมก็ไปมาทั่วประเทศสิ่งที่ประชาชนรอคอยก็คือการแก้จนการทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นกว่าทุกวันนี้และสิ่งที่ทุกคนอยากจะให้แก้อยากให้เดินไปข้างหน้าก็คือไม่อยากให้การเมืองมันกลับไปเป็นแบบเดิมๆไม่อยากให้ประเทศไทยติดลมถึงเวลาที่เราสามารถเลือกตั้งแล้วเดินไปข้างหน้าสู่อนาคตด้วยความมั่นใจวันนี้เราจึงต้องบอกว่าภารกิจเราคือแก้จนสร้างคนสร้างชาติยืนหน่อยไปยืนหน่อยก็ใส่เสื้อแล้วเนี่ยใส่เสื้อแล้วนี่แก้จนสร้างคนสร้างชาตินี่คือภารกิจที่ใหญ่ที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้และคนที่จะแก้จนสร้างคนสร้างชาติได้คือคนที่ต้องมีความเข้าใจมีความมั่นใจในอุดมการณ์ของประชาธิปไตยเพราะเราคงไม่สามารถที่จะแก้จนได้ถ้าคนที่จะมาแก้ปัญหานั้นห่างเหินจากประชาชนผมไม่ปฏิเสธนะครับรัฐบาลทุกยุคแม้กระทั่งยุคนี้ก็อยากช่วยประชาชนแต่เวลาเขาไม่เข้าใจเขาไม่คุ้มครีอยู่กับเราเนี่ยเขาแก้ไปแล้วมันจะไม่ใช่อย่างตอนนี้ที่เขาคิดว่าแก้จน
ขาก็บอกว่าใครจนก็เอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปความจริงดีกว่านั้นก็คือว่าก็ไม่ให้จนตั้งแต่แรกก็สร้างรายได้ถ้าข้าวราคาดียางราคาดีปาล์มราคาดีไม่ต้องมาไล่แจกกัน11ล้านคน14ล้านคนก็ประเทศเราก็แปลกนะประเทศอื่นรัฐบาลก็แถลงภาคภูมิใจมากว่าคนจนลดไปเท่านั้นเท่านี้ของเรารัฐบาลนี้ดีใจว่าคนจนมอบไปอีก3ล้านปีนี้จะได้แจกบัตรสวัสดิการให้ให้บัตรมาถึงมือแล้วไม่พอยังอุตส่าห์บังคับไปอีกว่าต้องไปใช้ในร้านทองฟ้าประชาที่พวกผมไปท้วงอยู่กี่เดือนไม่รู้เป็นเกือบปีแล้วครับเพิ่งจะมาปล่อย200บาท300บาทบอกต่อไปนี้ให้มันเป็นเงินสดคุณจะให้มาตั้งนานแล้วเงินมันจะได้หมุนเวียนอยู่ในหมู่พวกเรา